สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันนี้วันจันทร์ที่กรุงเทพตอนนี้ผมอยู่ที่สหรัฐแต่ว่าอยู่กันคนละเมืองกับแขกวันนี้ของผมครับคนไทยที่มีบทบาทในบริษัทไฮเทคดังๆของสหรัฐมีหลายคนครับและหนึ่งในนั้นทำงานอยู่ที่ Facebook ที่ซิลิคอนแวลลีย์เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เป็นวิศวกรที่มีประสบการณ์และทำงานอยู่ดูแลระบบของ Facebook เป็นคนไทยที่มีความรู้ความสามารถหนึ่งในหลายๆคนที่ผมพบในอเมริกาบ้าง ในประเทศต่างๆบ้างและเป็นคนไทยที่ให้คำแนะนำเล่าประสบการณ์ของการทำงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Facebook อย่าง Google Amazon เป็นต้นเพื่อจะมาบอกกล่าวพูดคุยให้คนไทยได้เข้าใจครับว่าณวันนี้เนี่ยคนไทยที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ระดับสากลอย่างนี้มีอะไรบ้างที่จะแลกเปลี่ยนที่จะแบ่งปันที่จะเล่าให้ฟังเพื่อที่จะสามารถบอกกล่าวได้ว่าทุกวันนี้คนไทยเราควรอย่างไรบ้างเพื่อจะสามารถแข่งขันในระดับโลกวันนี้ผมเชิญคุณโต้คุณทาวันคูบุรัตซึ่งทำงานอยู่กับ Facebook และแน่นอนครับประสบการณ์หลายปีที่นั่นจะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้สวัสดีครับคุณโต้คุณทาวันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนนะครับได้ยินชัดเจนครับขอบคุณมากชัดเจนผมมาขอบคุณครับที่มาร่วมรายการและก็อยากจะให้คนไทยที่ติดตาม Facebook Live ของผมเนี่ยได้ฟังจากคุณโต้คุณทาวันประสบการณ์ที่ทำงานที่ Facebook มาหลายปีทำอะไรอย่างไรบรรยากาศที่นั่นเป็นอย่างไรและคนไทยเด็กไทยรุ่นใหม่เนี่ยถ้าต้องการจะทำงานในระดับสากลอย่างนี้ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับไปอยู่ที่นั่นได้นานแค่ไหนยังไงแล้วก็ทำงานหน้าที่ตำแหน่งอะไรครับที่ Facebook ครับครับผมก็ปัจจุบันอยู่อเมริกามา8ปีแล้วครับก็คือตอนแรกที่มาก็คือมาเรียนปริญญาโทที่นี่ก่อนครับจริงๆแล้วคืออยากจะมาเรียนปริญญาเอกด้วยซ้ำแต่ว่าระหว่างที่เรียนอยู่แล้วก็ได้มาฝึกงานกับที่ Facebook ครับแล้วก็เขาก็ให้ฟูลไทม์โอกาสหรือว่าให้โอกาสให้มาทำงานเลยฉะนั้นเราก็เปลี่ยนใจเลยใช่ไหมอยู่โทไม่ทำเอกเลยใช่ไหมครับครับตอนนั้นคืออาจจะเป็นเพราะว่าผมก็สนุกกับการทำงานด้วยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ชอบงานการเรียนการเรียนต้องทำวิจัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไม่ได้ชอบขนาดนั้นแล้วก็พอรู้สึกว่าได้มาทำงานกับ Facebook แล้วเราได้แบบได้จับกับของที่คนใช้เป็นพันล้านคนครับแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น Internet Scale Company ซึ่งในโลกเราก็มีอยู่แค่ไม่กี่บริษัทครับเอาก่อนว่าตอนอยู่เมืองไทยเรียนที่ไหนยังไงก่อนที่จะมาอเมริกาครับครับอยู่วิศวะคอมพิวเตอร์จุฬาครับผมครับก็เรียนอยู่ที่นั้นแล้วก็พอเรียนจบแล้วจริงๆได้โทที่จุฬาด้วยอีก2ปีแล้วก็ทำงานเป็นคอนซัลท์ครับทำงานเป็นคอนซัลท์อยู่กับ Accenture อยู่ปีนึงที่2เรียนเมืองนอกครับผมครับเป็นคอนซัลท์นี่ตอนนั้นคอนซัลท์ทางด้านไหนทางด้านคอมพิวเตอร์เหมือนกันครับก็ทำเป็นเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ครับทำให้กับบริษัทเทเลคอมของเมืองไทยบริษัทสื่อสารครับผมครับก็คือถ้าจะให้พูดก็คือสมัยนั้นเนี่ยรุ่นพวกผมเวลาจบคอมพิวเตอร์เนี่ยงานที่ไปเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีเยอะมากหรือว่ามีแต่ว่าผลตอบแทนค่าตอบแทนอะไรเนี่ยไม่ได้ขนาดไม่ได้สูงมากก็เลยทำให้หลายคนต้องอย่างผมเองผมก็เลือกไปทำงานคอนซัลท์เพราะว่าเป็นบริษัทต่างชาติด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็คิดตอนนั้นก็ตัดสินใจว่ามาเรียนโทต่อที่อเมริกาใช่ครับผมเรียนที่ไหนครับโทเรียนอยู่ที่ University of Wisconsin Madison ครับอ๋อที่นั่นที่นั่นคนนักเรียนไทยก็ไปเรียนเยอะเหมือนกันนะครับครับแต่ว่าคือตอนพอดีคือถ้ามีคนที่ทราบนะครับจะรู้ว่าที่นั่นเมืองเขาหนาวมากแต่ว่าหนาวมากใช่แล้วทำไมไปเลือกที่นั่นล่ะทำไมไปเลือกที่นั่นล่ะครับครับผมคือตอนที่เลือกเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาผมตอนเรียนปตรีปโทที่เมืองไทยเนี่ยเราก็ดูว่าโอเคเราสนใจงานด้านสายนี้เราก็ดูว่าอาจารย์ที่เขา publish paper มาจากที่ไหนเราก็เลยเลือกที่นั่นตอนนั้นคือไม่ได้รู้เลยว่ามันหนาวขนาดนั้นใช่ครับแล้วก็ยังไงเรียนที่นั่นยากไหมครับโทที่นั่นเทียบกับโทของไทยเนี่ยโดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยใช่ครับก็คือรู้สึกได้ว่าคือเด็กที่นี่หรือคนที่มาเรียนที่นี่เขาจริงจังกว่ามาก
คือแบบเขาตั้งใจจะแบบมาทําวิจัยแล้วก็เขาต้องพยายามทุ่มเทเพื่อให้แบบสมมติคนที่จบปริญญาเอกที่นี่การจะได้งานก็ไม่ใช่ง่ายใช่ๆแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็มีคู่แข่งเยอะครับอย่างเด็กอืที่มามจากจีนหรืออินเดียคนพวกนี้คือบางคนเขาแบบตอนเกที่่งเขามากก่อนที่เดจ็ะกมาเขาอืมได้ประสบการณ์ทํางานแบบเขียนเป็นโปรแกรมเมอร์หรือได้ทํางานศูนย์วิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็เป็นตัวผลักดันเราเหมือนกันแต่ว่าเราก็ใชจะ่รู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงมากกว่าตอนสมัยอยู่เมืองไทยเยอะโอ้แน่นอนเด็กที่นี่เด็กจีนเด็กอินเดียเด็กเกาหลีเด็กสิงคโปร์มาเจอกันที่นี่หมดเลยใช่ไหมเก่งเก่งที่สุดในโลกมาเจอกันที่นี่หมดเลยใช่ครับใช่ครับกดดันเยอะไหมครับตอนเรียนเนี่ยคงไม่กดดันเยอะแต่ตอนทํางานคงจะเจอหนักจริงๆทั้งเรียนอืทมั้งตอนที่ทำงานที่นี่ก็คือค่อนข้างกดดันครับผมครับอเมริกาคือผมรู้สึกว่าคัลเจอร์การทำงานของเขาคือค่อนข้างเป็นคนทำงานกันหนักนะครับเด็กปริญญาตรีที่นี่จะค่อนข้างมาโม้กันว่าเฮ้ยคืนนี้เขาไม่ได้นอนนะนั่งทำงานกันทั้งคืนเขาจะมีคำว่า pool all nighter คือจะแบบพูนอนอแบอบนอ้ไนวกเตอร์ใช่พูออนไนใชเต่อร์นี่คือเหมือนกับรถไฟวิ่งกลางคืนทั้งคืนอ่ะใช่ใช่ไหมคครรัับบครับผมแล้วเขาจะมาอวดกันด้วยว่าเขาทำงานทั้งคืนนะอะไรเงี้ยเป็นของที่ใช้อวดกันแล้วสำหรับคุณโต้เนี่ยเรียนที่เมืองไทยปริญญาตรีและโทพอมาเจอบรรยากาศปริญญาโทที่อเมริกานี่ต้องปรับตัวเยอะไหมที่รู้สึกว่าปรับตัวมากที่สุดคือเกี่ยวกับเรื่องเขาวัฒนธรรมการเรียนในคลาสรูมของเขาเนี่ยเขาจะให้นักเรียนต้องพยายามตั้งคำถามอาจารย์คือทั้งสองทางครับหนึ่งอาจารย์เองเวลาเขาดีไซน์ตัวคอร์สเรียนเนี่ยก็คือจะค่อนข้างแบบทำให้เด็กรู้สึกอยากมีส่วนร่วมจะไม่ใช่แบบแค่มาปิ้งสไลด์แล้วก็สอนอะไรอย่างเงี้ยไกม็่คใืชอ่ใช่แล้วก็ตัวนักเรียนเองก็ต้องแบบพยายามตั้งคำถามเขาจะค่อนข้างให้มีคะแนนให้โดยเฉพาะเลยว่าสมรรถการตั้งคำถามแล้วถ้าเราต้องการจะแบบไปทำงานร่วมกับอาจารย์อะไรบางคนเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้เด่นในคลาสนั้นๆเพื่อให้เขาเห็นเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นไอ้ทำให้เด่นนี่แปลว่าต้องยกมือพูดยกมือแสดงความคิดเห็นไม่ใช่นั่งอยู่หลังห้องแล้วก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงแบบเรียนในเมืองไทยใช่ไหมใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันเมื่อเทียบกับเใมชื่อ่ก่อนไม่แต่10 กว่าปีก่อนตอนที่มาเรียนโทนี่ก็ต้อง10 กว่าปีแล้วสิครับเพราะว่า8 ปีครับ8 ปีเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ย Google เอ่ยไอ้เทคโนโลยีต่างๆก็คงยังไม่เหมือนกับตอนนี้มั้งตอนนั้นถ้าถามนะครับบริษัทที่อย่างตอนที่บริษัทที่ดังแล้วก็อย่าง Google หรือ Microsoft นี่ก็ดังแล้วอย่างครผับมเนี่ยตอนนั้นก็เริ่มมี advisor ทำงานกับอาจารย์เพื่อบอกเพราะว่าจะเป็นปอเอกตอนที่ได้ฝึกงานมาทำที่ Facebook เนี่ยอาจารย์ยังทักอยู่เลยว่าครับคุณไปเลือกบริษัทที่เขาแบบทำวิจัยมากกว่านี้หน่อยไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วครับตอนนั้นใช่ Facebook ยังไม่ดังใช่ไหมใช่ครับยังเป็นแค่แบบบริษัทสตาร์ทอัพก็คือเขาก็รู้ว่าเป็นบริษัทที่แบบเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตคอมพานีแต่ถ้าคือถ้าเทียบกับสำหรับคนที่จะเรียนปอเอกเนี่ยคงจะต้องไปอยู่ตาม Research Lab หรืออะไรอย่างนี้มากใชกว่่าอาจารย์เขากใ็ชท่ักแต่ว่าตอนนั้นเอินผมก็ไม่ได้มีออปชันอื่นให้เลือกก็มาที่ Facebook เพราะว่าเราสมัครไปขอเป็นอินเทิร์นในหลายบริษัทใช่ไหมครับครับแต่ก็คือเพราะว่าของพวกนี้คือโปรไฟล์ครับอย่างเช่นอย่างเด็กอินเดียเด็กจีนเขาบางทีได้ทำงานกับ Microsoft ที่อินเดียด้วยซ้ำงั้นเวลาเขามาสมัครรีเสิร์ชวิจัยที่เอ้ยมาสมัครหาที่ฝึกงานที่อเมริกาตอนที่เรียนปอโทปอเอกเนี่ยเขาก็จะมีภาษีดีกว่าเราถึงขนาดเราคือด้วยในยุคผมเนี่ยตอนสมัยนั้นคือไอ้เรื่องการประกวดแข่งขันอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเรายังไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นโปรไฟล์ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นที่โดดเด่นมากก็ทำให้ตัวเลือกเราน้อยครับผมใช่ตอนนั้นโปรไฟล์เรามีแค่ว่าเราตั้งใจเรียนเท่านั้นใช่ไหมครับกิจกรรมอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีผมทำกิจกรรมตอนอยู่มหาลัยนะครับเป็นส่วนชมรมฟันดาบแต่ว่าถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเรามาทำงานสายคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจโปรไฟล์ด้านนั้นเขาจะดูว่าเราเทคนิคเป็นเทคนิคอลสกิลอย่างเช่นทำแอปทำเปเปอร์ทำอะไรอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นคนละอย่างที่เขามองกันที่นี่เรื่อง extra curricular activity หรือกิจกรรมนอกการเรียนเขาค่อนข้างสำคัญครับใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นพอเข้ารับเราเป็นอินเทิร์นที่ Facebook แล้วก็ไปดีใจละตอนนั้นว่าได้ไปทำ Facebook ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเป็นไงประสบการณ์เข้าไปเป็นอินเทิร์นที่นั่นโอ้โหเข้าไปนี่คือผมเข้าไปในทีมหนึ่งซึ่งเขารับเด็กอินเทิร์น2 คนผมเป็นนักเรียนปอโทแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับเพิ่งเป็นเด็กปี 1ครับแต่ว่าเขาได้ทำ Microsoft Research ตั้งแต่ตอนอยู่ม .6 โอ้งั้นพอเข้ามาเนี่ยคือผโอม้กโห็เรารู้สนึีก่ว่าโอ้โหเรานี่รู้สึกใจเสียอะไรใช่ไหมโอ้โหใช่เพราะว่าพอเริ่มทำงานด้วยกันเนี่ยแทบจะแบบว่าสกิลเราแทบจะเท่ากับเขาโอ้ไม่ได้รู้สึกว่าต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเราก็โอ้รู้สึกว่าโอ้โหเด็กเด็กเมืองนอกมันแบบอืควมามสาใชม่ารถเขาครัโอบ้แล้วใจแเลส้ียวไหมก็
ตอนนั้นคือไม่ได้เทียบกับใครครับตอนนั้นคือคิดว่าขอให้แบบได้พยายามทำเต็มที่แล้วเราทําสนุกก็พอใช่นะครับหรือแม้กระทั่งเข้ามายังรู้สึกเลยว่าแบบตอนนั้นเข้าใจว่าคนที่เป็นเมนเตอร์ผมหรือคนที่เป็นคนดูแลผมเนี่ยบางทีเขาน่าจะยุ่นน้อยกว่าผมด้วยซ้ําเลยแต่ว่าโอ้ใช่ที่นี่เมคืนอเรทื่องอนรี้์ยเัหงรอไม่ไม่ไม่สสำคนัใญจเรื่ออ๋งอนั้นใช่เมนทที่อมรี์ก็คือความสัมพันธค์รูที่ปรึกษาเรานี่อายุน้อยกว่าเราด้วยซ้ำไปเนี่ยนะครใชั่บครับแต่เขามีประสบการณ์ทำงานมาก่อนครับเขใาชทำ่มาแล้วสสองำคัญปทีี่ประทสบการณ์ไม่สำคัญที่อายุนะครับำใชค่ำว่าครัอบาวุโสนี่ไม่สำคัญที่นั่นไมใช่่ไหใมช่ครับนี่มีแฟนประจำหรือเพื่อนคุณโตเยอะเลยนะเนี่ยเขียนเข้ามาทักทายเนี่ยคุณน็อตบอกว่าอยู่บนรถเข้าเบย์แอเรียรับชมกันทั้งคันเลยครับนี่มีเพื่อนเยอะใช่ไหมมีวงการเนี่ยรู้สึกว่าจะมอี๋อพรรคพวกเยอะเลยทีเดียวอ๋อคนไทยที่อเมริกาก็ค่อนข้างเกาะกลุ่มกันดีครับอย่างในเพื่อนๆที่ทักกันมานี่ก็คือในที่นี้ก็คือหลายคนก็ทํางานกันอยู่หลายหลากหลายบริษัทแต่เราก็พอเป็นคนไทยด้วยกันเราก็นัดกินข้าวเรามีกลุ่มใช่กันครใัชบ่แล้วก็มีคนชื่นชมว่าคุณโต้นี่เก่งมากมากแค่นี้ก็ภูมิใจตัวเองสุดๆแล้วนี่นะครับโอเคประสบการณ์พอเข้าไปเป็นอินเทิร์นแล้วก็เจอกับโอ้โหที่คนที่นี่มันเก่งกว่าเราเยอะเลยอ่ะเราต้องดิ้นรนต่อสู้ให้ได้เนี่ยเราทำยังไงปรับตัววิธีการเรียนรู้ให้ทันเขาทำยังไงมีปัญหาเรื่องภาษาไหมตอนไปเรียนภาษาไม่มีปัญหามั้งมีครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วตอนมาเรียนเนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราได้พูดน้อยด้วยซ้ำเพราะอาจจะเพราะว่ายังพยายามอยู่กับคนไทยบ้างหรือว่าแค่มาเจอในคลาสเราไม่ได้แบบเป็นพยัองเริ่มทํางอาายนยังเขินเขินใช่ไหมยังไม่ค่อยกใลช้า่แสดงออคกรัใบช่ไหมครับถูกต้องครับยังไม่ค่อยกล้าแสดงออกเวลาจะพูดเรายังรู้สึกตะกี้ตะกายเพราะว่าเวลาทํางานใน Facebook อย่างหนึ่งเนี่ยคือเราต้องกล้าแสดงความคิดนะฮะใชเพ่ราะเขาจะมองว่าแบบคือเราเก่งเก็บไว้อยู่ไม่พูดเขาก็ไม่มีใครรู้ไม่ใช่ใชเร่เราก็ต้องเราต้องพยายามกล้าแสดงความคิดเพราะเรารู้สึกว่ามีไอเดียอะไรที่นี่ต้องพยายามดังนั้นก็คือจุดหนึ่งที่ต้องปรับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่นี่คือจะเน้นว่าทําอะไรคือแบบทําให้เร็วเราแบบไปนั่งจดจ้องอยู่กว่าจะทำอะไรเงี้ยไม่ได้ครับอันนี้ก็คือของบางอย่างที่ต้องปรับพอสแล้มวคช่ววงรนั้คนรับนะเราปรับนี่ทันไหมหมายความว่าเรากล้าขึ้นเพราะอะไรหรือว่าความจําเป็นมันทําให้เรายังไงยังไงเราต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ให้ได้ก็เริ่มก็ยังดีว่าแบบมีประสบการณ์การทํางานเก่าบ้างเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยครนัะบครับแล้วก็คือหนึ่งก็คือเราต้องกล้าแสดงออกแล้วก็พอมีไอเดียอะไรว่าอย่างเช่นเขาให้เราทํางานแค่หนึ่งอย่างแต่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมี improvement ตรงนี้บ้างสิหรือต้องทําอะไรอย่างนี้บ้างตัวนี้แหละเป็นตัวโบนัสที่จะทําให้เราแบบแตกต่างจากคนอื่นเพราะว่าในส่วนหนึ่งที่คนเก่าเขาเคยพูดให้มาฟังมาว่าคือเพราะเราแบบคิดนอกเหนือออกจากที่เขาให้เรามาครับแล้วเราก็ทำเพิ่มเติมตัวเนี้ยตัวที่ทำให้เราได้ออฟเฟอร์เพราะว่าหัวหน้าก็จะเห็นว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ทําตามสั่งเท่านั้นแต่คิดเองได้ create อะไรใหม่ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ครับคือจะบอกว่าเป็นกลยุทธ์หรือวิธีการทํางานที่จะให้คนที่เป็นหัวหน้าเราโดยเฉพาะที่อเมริกาเนี่ยสังเกตพิเศษก็อยู่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันมีอะไรมากกว่าที่เราสั่งไปอ่ะก็ทางนั้นด้วยก็ส่วนหนึ่งครับแต่ว่าถ้าถามว่าแนวความคิดก็คือเขาเรียกว่าการมีความเป็นเจ้าของหรือว่า ownership ownership คือว่าเวลาทำงานที่อเมริกาหรือว่าอย่างน้อยอย่างใน Facebook เนี่ยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่เลเวลไหนทุกคนเหมือนกับมี ownership อะไรบางอย่างเพียงแต่ว่าแค่สโคปใหญ่ขึ้นไปเรื่อยใชๆ่พอเรามีความเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ของสิ่งเนี้ยมันมอัยนู่ดีไดขึ้้นเรื่อหรือว่ยาดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ามีแนวคิดแบบเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จครับใช่คำว่า ownership นี่น่าสนใจมันไม่ได้แปลว่าเป็นเจ้าของไปถือหุ้นหรือว่าไปเป็นของตัวเองแต่ ownership ในความหมายนี้ผมเข้าใจว่าหมายถึงการที่ทุ่มเททำกับมันจนกระทั่งว่ามันเป็นแบรนด์ของคุณอ่ะมันเป็นงานของคุณเลยใช่ไหมครับลองอธิบายให้คนไทยเข้าใจคำนี้หน่อยเพราะว่าผมคิดว่าเด็กไทยส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจคำ ownership ก็หัวหน้าสั่งมาผมทำแค่นี้เดี๋ยวผมทำมากกว่านี้เดี๋ยวหาว่าผมซ่าผมกลางแต่มันไม่ใช่แนวคิดที่อเมริกาโดยเฉพาะบริษัทที่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับสมมติว่าผมทำเกี่ยวกับระบบหลังบ้านใช่ไหมครับอาจจะไม่ได้แบบก็คือเราก็ต้องคอยดูอยู่เสมอว่าโอเคระบบเราเนี่ยพวกค่าต่างๆมันสามารถเติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของ Facebook ได้หรือเปล่าเราต้องคอยดูย้อนหลังแล้วก็ดูมองไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ดีเราแค่ทำงานแล้วเหมือนกับให้มันอยู่ที่เดิมไปวันๆ Facebook โตขึ้นไประบบเราก็อาจจะรับไม่ไหวแล้วก็ล่มได้เพราะฉะนั้นเราต้องคอยแบบมองเผื่อไปข้างหน้าด้วยว่าต้องทำยังไง
เวลามีผู้ใช้คนอื่นนี่คือหมายถึงภายในบริษัทเข้าอมาืมคุยว่าเอ้ยระบบคุณมีปัญหาตรงนี้นะครเัรบาก็ต้องตัดสินใจเองว่าอือันไหมนคือของสําคัญที่เราควรจะต้องแก้ก่อนให้ความสําคัญกับมันเองเพราะฉะนั้นคําว่าการมีออนเนอร์ชิพคือการเป็นเจ้าของก็ใช่ครับคือเหมือนกับถ้าเราบอกว่าของที่เราดูแลเราคือเป็นเจ้าของกิจการครับเราจะถูกประเมินผลโดอืยอดูว่ากิจการของเราเป็นอย่างไรใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือสิ่งเดียวกันครับทำประหนึ่งคุณเป็นเจ้าของไอ้สิ่งนั้นเลยอ่ะไม่ใช่ว่าเราเป็นลูกจ้างอ่ะไม่ได้คิดแบบลูกจ้างใช่ไหมครับใช่ครับอืมอืมและที่เขามอบหมายให้เราทําแรกสุดเลยเข้ามานี่คืออะไรครับหลังบ้านนี่ทําอะไรบ้างทําแอปดูแลระบบยังไงต้องมองว่าเหมือนกับระบบ Facebook เนี่ยด้วยเวลา user เข้ามาใช้เนี่ยเราอาจจะเห็นว่าระบบเนี่ย news feed มีอืมโฟโต้หรือมีอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอันนี้เราในภายในบริษัทเราเรียกว่าอันนี้คือเรียกว่า product product หรือว่าเป็น user facing อื feature มอืตัมวผมเองเนี่ยเป็นระบบที่เหมือนกับสร้างเป็นฐานรากเพื่อรองรับระบบพวกนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาการสร้างระบบเพื่อให้รองรับ user เป็นพันล้านคนได้เนี่ยขมัองนใแหตญ่่ละมอยา่ากงมันใหญ่มากมีความซับซ้อนสูงอืงั้นมเราก็เลือกที่จะต้องแบบเอาปัญหาบางอย่างที่คนต้องไม่ว่าจะ product หลายๆชิ้นต้องสร้างเหมือนกันเราก็รวมเข้ามาแล้วก็สร้างเป็นชิ้นเดียวกันแล้วให้ทุกคนได้ใช้ครับครับผมตอนที่เราถเ้ข้าาเทียมบาระนหีว่่างแน่นอนตอนที่เราเข้ามาแน่นอนเรามีหัวหน้ามีคนที่มาก่อนเราเป็นคนที่ผ่านเรื่องนี้มาก่อนเราค่อยๆขยับขึ้นไปแต่ละขั้นอย่างไรครับอย่างอื่นก็ต้องเล่าเกี่ยวกับเรื่อง career path อหรืือว่ามสายการทำงานของระบบบริษัท tech company ยุคใหม่ก่อนนะครับอย่างแรกคือเขาจะแยกระหว่างสายถ้าภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า individual contributor หรือว่าถ้าภาษาไทยก็บอกว่าเหมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนเป็น specialist คือทำงานเป็นแนว technical ไปตลอดเวลาเนี่ยครับกับอีกสายหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสาย management หรือ manager ครับที่นี่เนี่ยคนที่ทำงานสายเอาพูดง่ายๆเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยอืมคุณสามารถทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ไปได้จนเทียบเท่าเหมือนกับเป็นดีเรคเตอร์หรือไวซ์เพรสิเดนต์หรือเป็นอะไรได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องผันตัวเองมาทำงานสายบแรมิหเนารจเมนต์บริหาอร่าใช่ครับหมายความว่าคุณเก่งทางด้านนี้คุณก็เก่งไปตลอดไม่ใช่ว่าไปเก่งถึงระดับหนึ่งก็ตั้งให้คุณไปบริหารคุณก็ไม่ได้ทํางานชิ้นนั้นแล้วคุณก็อาจจะไม่สามารถบริหารเก่งด้วยแล้วก็งานที่ทําเป็นก็อาจจะไม่ดีด้วยอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับคือต้องมองว่าบริษัทระดับอินเทอร์เน็ตคอมพานีอย่างสเกลใหญ่อย่าง Facebook เนี่ยปัญหามันมีความยากสูงนะครับใช่อย่างที่เมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีปลายน้ําครับอาจจะไม่ได้มีปัญหาที่ต้องแบบมีใช้ความเชี่ยวชาญระดับสูงเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยเพื่อผลตอบแทนสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าสั่งผู้บริหารได้เยอะกว่าในขณะที่สั่งนี้เนี่ยผลตอบแทนทั้งสองฝั่งเนี่ยถือว่าใกล้พอๆกกัันนอ๋เท่าเทียมกันเลยในอืระดับสูงเพราะฉะนั้นด้วยความหนึ่งก็คือเป็นเพราะว่าเขามีปัญหาที่ยากพอแล้วก็ความใหญ่ของปัญหาที่ทำให้สามารถจ่ายเงินเดือนคนที่ทำงานสายเทคนิคอลได้สูงครับอืมครับแล้วก็คนสามารถจะเปลี่ยนสายได้ด้วยก็คใืชอ่ไม่โดนบังคับก็อคืือแคม่ทำงานไปก่อนแล้วดูว่าตัวเองชอบแบบไหนถ้าอยากเปลี่ยนก็ค่อยได้เปลี่ยนครับครับผมแต่ก็ที่อยากทราบก็คือว่าโต้เวลาเข้ามาเนี่ยก็ต้องเป็นลูกน้องเขาก่อนในสายนี้นะครับครับผมโอกาสที่เราขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันเปิดอย่างไรมันมีการแข่งขันอย่างไรและมีการประเมินผลของเราอย่างไรเป็นระยะครับผมก็ที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่าเป็น career expectation หรือสิ่งครทีั่บเขาเรียกว่ามีการบอกอยู่แล้วว่าแต่ละลำดับเนี่ยมีความคาดหวังอย่างไรอย่างสมมติว่าถ้าเป็นเด็กจบใหม่เข้ามาเราก็จะหวังว่าโอเคทำงานตามสั่งได้เรามีงานชิ้นเล็กๆคุณได้ใช่ไหมแล้วก็ไปทำพอขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งก็อาจจะเป็นบอกว่าโอเคให้ปัญหาคร่าวๆแต่ยังไม่ใหญ่มากคุณก็ต้องแบบได้ปัญหานี้เราไปแก้เองได้ครับขึ้นมาอีกก็อาจจะเป็นว่าก็จะเริ่มมีแยกย่อยบ้างความหลากหลายแต่ว่ายกตัวอย่างสายที่ผมมาก็จะเป็นบอกว่าคุณได้คอมโพเนนต์ระดับหนึ่งไปดูแลในทีมคุณอาจจะมี 3-4 คนคุณต้องทำไงก็ได้ให้ทีมแบบทำงานในแง่เทคนิคอลสามารถระบบดูแลต่อไปได้ครับครับผมดูด้านนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ได้รับความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยจนกระทั่งถึงจุดที่เราเป็นหัวหน้าหน่วยละตอนนี้ทีนี้จริงๆคำว่าหัวหน้าหน่วยที่นี่เนี่ยอย่างไททอลไม่เชิงว่าเป็นไททอลอย่างที่นี่เขาเรียกจะมีคำว่าเทคลีดนะครับหรือเทคนิคอลลีดเทคลีดนครับะเทคลีดที่นี่จะเป็นระบบที่ว่าไม่มีใครถูกบอกว่าเป็นหัวหน้าเอคืออย่างที่ Facebook เนี่ยคำว่าแมเนเจอร์เนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นหัวหน้าที่คอยชี้นิ้วสั่งใช่
คนที่เป็นแมเนเจอร์ก็คือเหมือนกับคอยซัพพอร์ตทีมว่าทำไงก็ได้ให้ทีมแฮปปี้มีคนไม่พอใจอะไรบางอย่างก็เขาค่อยๆไปจัดการหรือว่าถ้ามีทรัพยากรคนไม่พอก็ต้องหาคนเข้ามาเพิ่มครับเทคนิคอลลีดหรือโรลที่ผมทำเนี่ยก็คือเหมือนกับคอยควบคุมทิศทางของในแง่เทคนิคอลของทีมว่าโอเคทีมต้องไปทิศทางนี้เราก็จะไม่ได้ไปสามารถไปชี้นิ้วสั่งคนในทีมได้เหมือนกันเราไม่ได้มีไททอลว่าเป็นเทคนิคแล้วพอเราพูดแล้วคนต้องสั่งต้องฟังแต่เกิดจากการที่เรามีเขาเรียกถ้าภาษาอังกฤษคือเขาเรียกว่า credential credential มีความมีบารมีอ่ะพูดง่ายๆภาษาไทยนะใช่ประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้มันคือเกิดจากการที่เรามีความศักยภาพเรามีความสามารถแล้วคนอื่นเขาเห็นศักยภาพเราใช่ใช่พิสูจน์ได้งานนะพิสูจน์ได้งานที่เราทำประสบการณ์เรามาฉะนั้นคนจะยอมรับการเรื่องผลงานล่ะใช่ไม่ใช่ตำแหน่งอย่างเดียวใช่ครับนี่ก็คือเขาจะอย่างหนึ่งที่ที่นี่ก็คือจะมีการถามแย้งเขาแย้งกันแบบตลอดคือแม้กระทั่งเป็นเด็กจบใหม่เข้ามาบางทีเขารู้สึกว่าทิศทางที่กำลังจะไปถ้ามันไม่ชอบเขาก็จะยกขึ้นมาแล้วก็จะมีการถกเถียงกันคือจะไม่ได้รู้สึกว่าอ่ะพอมีคนอาวุโสสุดในทีมพูดว่าต้องไปอย่างนี้แล้วทุกคนก็เงียบกริบไม่ถามซึ่งเป็นวัฒนธรรมทำงานที่ต่างกับในเมืองไทยเยอะเลยนะครับใช่ครับแปลว่าคนในระดับไหนก็ตามมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นมีสิทธิ์แย้งและก็มีสิทธิ์เสนอว่าควรจะปรับควรจะเปลี่ยนอย่างไรด้วยตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นเคล็ดลับของความสำเร็จของที่นั่นถ้าถามดูสิ่งไอเรื่องการฝึกให้คนถามให้คนแย้งเนี่ยเหมือนกับแทบจะถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กเพราะเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยตอนเข้าไปเรียนก็อย่างที่บอกใช่ไหมครับว่าอาจารย์เอ็นเคอร์ให้คนถามตอนที่เริ่มทำงานแม้กระทั่งตอนที่ทำแบบเข้ามาปี2ปีแรกเขาก็จะคอยท้วงอยู่ตลอดเวลาว่าโอเคเนี่ยคุณค่อนข้างเย็ดนะครับเรารู้ว่าคุณมีความรู้เพราะฉะนั้นคุณควรต้องคอยแบบพูดหรือนำเสนอว่าเอ้ยไม่เห็นอะไรยังไงเพราะให้มันจะถูกเหมือนกับถูกปลูกฝังมาตลอดเวลาให้ต้องเป็นแบบนี้เพื่อจะให้ประสบความสำเร็จและในขณะเดียวกันมันก็ครับผมครับนั่นก็คือเป็นประจักษ์เองใช่มันคือระบบการศึกษาเขาด้วยวัฒนธรรมเขาด้วยด้วยใช่ครับและในเมืองไทยเราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนไปแบบนี้ได้ไหมผมว่าอย่างนึงในเมืองไทยที่รู้สึกก็คือแบบถ้าถูกถามถูกแย้งเราจะมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหรือท้าทายใช่ลบหลู่ท้าทายลองภูมิครูจะบอกว่าลองภูมิเหรอถูกต้องครับคือผมรู้สึกว่าถ้าอย่างน้อยเนี่ยลดตัวนั้นลงไปว่าโอเคมีคนตั้งคำถามมาดีเราต้องที่นี่เขาจะชอบหลายครั้งเนี่ยเวลาผู้ถามถูกถามเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่างแรกเลยที่เขาชมคือโอ้ good question คือคำถามที่ดีซึ่งมันเป็นการแบบตัวผู้ถูกถามเองก็จะรู้สึกชอบว่าคนฟังเขาตั้งใจฟังมานะอืมอะไรอย่างนี้ซึ่งการมีวัฒนธรรมอย่างนี้มันทำให้เกิดมีการออกไอเดียมีการเกิดแสดงความคิดครับใช่ใช่ฉะนั้นซึ่งมันก็มาจากวัฒนธรรมของเขาและระบบการศึกษาและแม้กระทั่งในบ้านเขาก็สามารถจะถกแถลงในปัญหาเดียวกันและก็มองต่างกันได้พ่อแม่ลูกก็ไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันใช่ไหมครับใช่แต่ว่าที่นี่เขาก็จะพยายามปลูกฝังว่าไอการถามเราก็ต้องถามแบบเป็น constructive feedback constructive. ไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่เหมือนกับโอเคเราไปว่าตัวบุคคลว่าเขาทำงานไม่ดีใช่แล้วเราจะทักเราก็คือทักว่าโอเคไอผลไอดีไซน์ของงานนี้หรือผลที่ออกแบบมาเนี่ยมันมีปัญหานะเราต้องพูดแบบก็คือถนอมมีการถนอมน้ำใจครับแล้วก็พูดแบบนั้นคือเราไม่ได้แบบใช่แต่ว่าพูดถึง constructive feedback หมายถึงว่าสร้างสรรค์ไม่ใช่ถามเพื่อที่จะหาเรื่องถูกต้องครับใช่ไหมครับซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศในการทำงานของไทยเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่ถึงแม้จะถามอย่างสร้างสรรค์ก็ตามก็จะถูกตีความว่าเป็นการท้าทายเป็นการอวดเก่งเป็นการลบหลู่เป็นการไม่ให้เกียรติไอ้ตรงนี้ไม่ให้เกียรตินี่มันจะเรื่องใหญ่ผมทำงานอยู่ประมาณปีนึงที่เมืองไทยแต่ว่าถ้าที่รู้สึกก็คือในเมืองไทยเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องค่อนข้างสูงคือในแง่นึงเราก็รู้สึกอบอุ่นเวลาเราทำงานที่เมืองไทยเพื่อนๆร่วมงานจะเป็นอย่างนั้นแต่ตอบไม่ได้ว่าส่วนนึงก็เป็นเพราะอย่างนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เวลาเราต้องการจะแย้งในเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยทำให้เรากลัวว่าแบบพอเราแสดงออกไปแล้วจะกลายเป็นว่าเขาจะมองว่าเอ้ยเราไปขัดที่ตัวเนื้อตัวบุคคลซึ่งไม่ใช่เราคือเราแยกระหว่างตัวเนื้องานกับตัวบุคคลครับครับครับฉะนั้นบรรยากาศการทำงานที่ Facebook หรือว่าบริษัทยักษ์ทั้งหลายที่ประสบความสำเร็จเนี่ย
ก็คือการเปิดโอกาสแล้วก็เปิดให้มีการซักถามเปิดโอกาสให้มีการถกแถลงกันกว้างขวางและข้อสรุปล่ะเวลาเถียงกันเยอะๆเนี่ยสรุปกันยังไงคืนอมันต้องมีคนสรุปใช่ไหมเพราะว่าถ้าหักเถียงกันตลอดไปมันคงจะงานคงจะไม่เดินเคยอ่านเจอว่าเขามีการวิเคราะห์สไตล์การทำงานของที่อเมริกาไว้ว่ามันเหมือนกับเป็นท็อปดาวน์แล้วก็บวกกับบอททอมอัพผสมกันใช่คือการที่ถกกันเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเป็นการเกิดบอททอมอัพอะไรขึ้นบางอย่างที่ให้คนแต่ระดับจากระดับล่างเนี่ยค่อยๆสร้างแนวคิดขึ้นมาว่าต้องไปทางไหนครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอมันถึงจุดที่อาจจะตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดซะทีเดียวถ้ามันมีถึงจุดที่แบบมันไม่สามารถเห็นตรงกันได้ข้างบนก็จะเป็นคนเหมือนกับฟันธงลงมาใช่ก็คือมันทำให้เกิดอย่างน้อยคือสามารถเดินไปต่อได้คือเขาเลือกที่จะยอมไปต่อได้โดยที่แบบโอเคถ้ามันตัดสินใจผิดพลาดเดี๋ยวก็รอค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้คือแบบในขณะที่ในเมืองไทยหรือเอเชียหลายๆที่เนี่ยบางทีคือจะอาจจะรอคอนเซนซัสมากจนเกินไปคือรอให้ทุกคนเห็นดีเห็นงามจนสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถไปได้สักทีใช่ใช่มาร์คซักเกอร์เบิร์กได้เจอบ่อยแค่ไหนครับตั้งแต่ไปอยู่ที่นั่น8ปีมีได้เจอตอนฝึกงานครับ เพราะว่าตอนนั้นบริษัทยังเล็กอยู่ครับบริษัทตอนนั้น600คนแล้วมีเด็กฝึกงานแค่300คนก็ตอนฝึกงานเสร็จก็ได้ไปปาร์ตี้เขาจัดปาร์ตี้ให้เข้าไปที่บ้านเขาก็ทุกคนเด็กฝึกงานทุกคนได้ไปก็ได้เจอตอนนั้นเพราะว่าปัจจุบันคือมาร์คซักเกอร์เขาทำงานฝั่ง user facing หรือเป็น product นะครับผมทำอยู่ระบบหลังบ้านเพราะฉะนั้นก็จะอ๋อต้องเกี่ยวกันเลยครับอ๋อครับมาร์คซักเกอร์เบิร์กนี่แนวการทำงานก็เป็นยังไงพนักงาน Facebook ในฐานะที่คุณโต้เป็นพนักงานคนหนึ่งว่า Facebook มองมาร์คซักเกอร์เบิร์กยังไงเขามีวิธีการบริหารที่เราเองที่มาเกี่ยวข้องกับเราหรือเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการทำงานยังไงครับอาจจะไม่ได้เห็นการทำงานในเป็นชีวิตประจำวันขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเท่าที่เห็นจากที่ผ่านมานะครับถ้าพูดคร่าวๆก็คือจะบอกว่าคือเขาเป็นคนกล้าตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจครับคือหลายๆทางอย่างเช่นเมื่อ 3-4 ปีก่อนตอนที่เทรนด์ของบริษัทเราเริ่มเหมือนกับตอนนั้นยุคมือถือกำลังมาครับคือมาร์คแบบเห็นภาพเลยตั้งแต่ตอนนั้นว่าบริษัทเราเนี่ยต้องเป็นโมบายเฟิร์สนะเพราะว่าทั้งที่ในขณะที่บริษัทอื่นๆรอบๆในเบย์ขณะนั้นในซิลิคอนแวลลย์แถวๆนั้นน่ะหลายบริษัทยังยึดติดกับการที่ต้องมีหน้าเว็บต้องทำอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าโมบายมันยังไม่มีเงินยังไม่มีอะไรการที่เรากล้าทำกล้าตัดสินใจไปตั้งแต่ตอนนั้นจนทำให้ปัจจุบันตอนที่เรา transition มาโมบายเนี่ยเรา transition สำเร็จเรามีรายได้ทั้งสองฝั่งในขณะที่มีหลายบริษัทที่มาพร้อมยุคเราอย่างเช่นซิงก้าที่ตอนนั้นทำเกมกันเยอะๆก็เขา transition มาเป็นนี้ไม่ทันแล้วก็บริษัทก็ไม่สามารถครับที่จะปรับตัวไม่ทันแต่ว่าเขาตัดสินใจกล้าที่จะบุกเข้าไปแล้วก็เห็นคือตีแนวทางแนวโน้มได้ชัดแล้วก็เลยบุกเลยลุยเลยที่นี่การตัดสินใจหลายๆอย่างจะมีการเก็บข้อมูลจริงๆคือไม่ใช่ว่าเกิดจากว่าผู้บริหารนึกอะไรออกแล้วทำหลายๆอย่างจริงๆคือโอเคมันคือมาร์คซักเกอร์หรือว่าคนผู้บริหารเนี่ยก็คือต้องกล้าตัดสินใจแต่ว่าระบบการตัดสินใจของอเมริกาที่นี่คือตัดสินใจ based on ข้อมูลครับคือเราอาจจะเห็นอะไรบางอย่างเช่นเราอาจจะเห็นเทรนด์ว่า user ของโมบายมันค่อยๆโตนะมันที่ user ของฝั่งทางหน้าเว็บเนี่ยมันเริ่มชะลอลงครับการเห็นเทรนด์แบบนี้ทำให้เขามีเป็นส่วนที่ทำให้ช่วยการตัดสินใจครับแต่ว่าก็คือต้องใช้ความกล้าในการตัดสินใจด้วยใช่มันมีข้อมูลมาแต่มันเห็นเทรนด์เฉยๆมันยังไม่สามารถบอกได้ว่าถูกเป๊ะ 100% แต่ว่าพอมีข้อมูลสนับสนุนตรงนี้ก็ต้องตัดสินใจเลยทำนองนั้นใช่ครับที่ Facebook มีคนไทยทำงานกี่คนครับตอนนี้ถ้าที่ Facebook ที่อเมริกาอเมริกาที่ผมทำในซิลิคอนแวลลย์เนี่ยผมว่าน่าจะเกิน30คนครับผม30คนด้านไหนบ้างเราพูดกันเล่นๆว่าตอนนี้ถ้าทุกคนลาออกมาเปิดบริษัทได้คือมีตั้งแต่ทำงานฝ่ายแอดทำ messenger หลายๆอย่างครับมีเกือบทุกแผนกครับผมเกือบทุกแผนกถ้าละออกมาพร้อมกันตั้งบริษัทใหม่แข่งกับ Facebook ได้เลยนะก็ยากครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีคนกันเยอะครับผมครับจะได้เจอกันไหมคนไทยที่ Facebook ด้วยกันมีสังสรรค์มีพบปะพูดคุยกันไหมครับตอนที่บริษัทเล็กอยู่เราก็กินข้าวกันค่อนข้างบ่อยครับเพราะว่าเราแบบตอนเที่ยงเรากินข้าวกันตอนนี้พอดีบริษัทก็คือเนื่องจากว่า
เรามีข้าวแต่ละคนอยู่คนละตึกกันหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเวลานัดเจอกันก็อาจจะอืนานมๆทีอาจจะได้นัดเจอกันอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีคนจากหลายสัญชาติสิครับที่ Facebook ทั่วโลกเลยสิครับใช่ครับที่มีความหลากหลายความหลากหลายคืออย่างหนึ่งที่เขาคิดไว้ก็คือการที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติมาอยู่ด้วยกันเนี่ยแนวคิดมันก็จะทำให้หลากหลายแล้วยิ่งเรากลายเป็นบริษัทที่เหมือนกับเป็น global company เราสร้าง product เพื่อให้ผู้ใช้จากทั่วโลกเพราะฉะนั้นการมีคนจากหลายๆเชื้อชาติมาช่วยกันมันก็จะยิ่งดีครับครับหน้าที่ของคุณโต้ทำหลังบ้านเนี่ยแล้วมีคนใช้เป็นพันล้านเนี่ยมันยากตรงไหนครับที่ต้องดูแลระบบเนี่ยมันไม่เคยพังไม่เคยมีบ้างไหมที่หายไปเป็นชั่วโมงเนี่ยเคยล่มถึงขั้นนั้นไหมมีบ้างครับแต่ไม่สามารถบอกละเอียดได้ขนาดนั้นแต่ว่าคือมีแต่เวว่าลาแก้ทันใช่ไหมมีแต่ว่าแก้ทันด้วยข้างนอกไม่รู้ก็มีบ่อยใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเวลาระบบที่วางไว้พอมันบางส่วนพังไปคือยูเซอร์อาจจะไม่ได้สังเกตเห็นทันทีมันอาจจะแค่บางอย่างทำงานได้ช้าลงหรือทำงานได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่นะครับครับความยากของงานก็คือถ้าเรามองว่าเหมือนกับสมมติว่าเรามองว่าตึกอย่างเงี้ยครับตอนนี้เรามีตึก2ชั้นสมมติฮะพอยูเซอร์6 5 500ล้านคนก็ใช้ตึก2ชั้นพอยูเซอร์พันล้านคนเราต้องใช้ตึก10ชั้นถามว่าถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นน่ะเราต้องเกิดอะไรขึ้นแปลว่าโอ้โอยู่หดีตึเรกามันจจะะต้องสูงมากเลยถ้าตึกมันจะต้องเพิ่มไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมใช่คือถ้าเรามองภาพอย่างนั้นคืออยู่ดีเราจะแบบไปเติมชั้นที่5ถึง10ลงไปเฉยๆมันก็ขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมแปลว่าบางใชท่ีฐานรากเราจะต้องแก้ใหม่แต่ตึกอยู่ดีเราจะแบบไล่คนออกหมดแล้วสร้างทุบสร้างใหม่ตั้งแต่แรกไม่ไก็ด้ไม่ใช่เหมือนกันก็คคืรอับเราอาจจะต้องแบบทำเองก็ได้เพื่อให้เพิ่มฐานรากหรือทำให้ใหญ่ขึ้นได้ในขณะที่ระบบยังรันได้อยู่นั่นคือความยากเราก็ในบริษัทอื่นๆเราอาจจะไม่เจอความการเติบโตที่เร็วขนาดนั้นในช่วงเวลาแค่ไม่กี่ปีใช่นะครับคือ Facebook เราโตการทั้งโต2เท่า4เท่าหรือมากกว่านั้นในช่วงเวลาสั้นๆถือว่าเป็นเรื่องปกติของหลายๆทีมที่ต้องช่วงนั้นปรับยังไงอะหลังบ้านปรับยังไงช่วงที่มันปีนึงมันโตเป็นหลายร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์400-500%อย่างเงี้ยเราปรับได้ยังไงบ้านหลังบ้านมันก็หนักพอสมควรอย่างที่บอกเนี่ยนะไอ้ฐานรากมันก็เท่าเดิมเนี่ยตายตึกไอ้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต้องเพิ่มไปแต่ว่ามันถึงจุดหนึ่งมันก็จะเพิ่มสูงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมาออกมาทางแนวราบแหละใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องผมไม่ได้เอนจิเนียร์นะผมไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าพูดในแง่ว่าไอ้ลอจิกปกติคือว่าคุณสร้างสูงไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้านไม่ได้แต่ว่าคุณต้องขยายฐานนี่มันกว้างขึ้นอย่างไรทางด้านเทคนิคเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถูกต้องครับก็คือเราจะอยู่ดีจะสร้างสูงไปอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องแบบบางครั้งคือพอเราแก้ฐานรากแล้วเราก็ทำให้อย่างน้อยตึกอย่างนี้อ่ะสมมติว่าถ้าสุดท้ายเรารู้แล้วว่าตึกเราสามารถขยายทางข้างได้มันก็จะง่ายกว่าโดยทั่วๆไปใช่ครับคือหลายครั้งเราก็ต้องเข้าไปทำไงก็ได้เพื่อให้สามารถขยายแนวกว้างได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแนวกว้างนี่มาจากอะไรการลงทุนด้านไหนครับแนวกว้างนี่อุปกรณ์อย่างเดียวเซิร์ฟเวอร์อย่างเดียวคงไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือว่าคนหรือว่าระบบหรือยังไงทั้งสองทางครับก็คือพอเราบอกว่าแนวกว้างได้ก็คือแปลว่าเราสามารถซื้อเครื่องเพิ่มเข้ามาแล้วมันจะสามารถการถ้าสับทางสายคอมก็คือการขยายแนวกว้างเนี่ยก็เหมือนกับเราแค่ซื้อเครื่องเพิ่มได้อย่างน้อยที่เราเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้มันสามารถใช้งานเครื่องคอมพวกนั้นเยอะๆได้แน่เดียวกันบริษัทก็ต้องโตครับคือแบบอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเราแบบแค่ประมาณไม่ถึงพันคนเอนจิเนียร์เฉพาะคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์นี่ไม่ถึงพันคนจนปัจจุบันหลายพันคนเราระบบพอมันโตขึ้นเยอะเกินก็ต้องใช้ความซับซ้อนสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องใช้คนเข้ามาคือจะเริ่มเห็นว่าจากเดิมที่มีคอมโพเนนต์อาจจะมองว่าแค่เสาอย่างเงี้ยจากเดิมใช้2คนดูแลเสาตอนนี้คือกลายเป็นว่าต้องมีเป็น10คน20คนเพื่อจะเพราะว่าแต่ละอย่างมันเริ่มมีความซับซ้อนสูงขึ้นครับเป็นต้นครับแนวคิดของการขยายงานของ Facebook ต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นว่ามันไม่ใช่แค่พันสองพันล้านมันอาจจะเพิ่มไปอีกเนี่ยเตรียมการตั้งรับอย่างไรทางด้านหลังบ้านก็รับได้ไหมถึงจุดไหนก็รับได้หมดใช่ไหมจะเพิ่มอีกเท่าไหร่ก็รับได้หรือเปล่าไม่ครับคือถ้าในงานสายนี้นะครับเวลาเราโตในเวลาที่เราจะอย่างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าจากตึก2ชั้นไปเป็นตึก10ชั้นครับฐานรากอาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากรูปไอ้รูปแบบแพทเทิร์นในการสร้างอาจจะไม่เปลี่ยนมากแต่กลายเป็นตึก50ชั้นตึก100ชั้นโครงสร้างฐานรากจากที่เคยแค่หล่อเสาธรรมดามันไม่ได้เพราะงั้นเราก็คือต้องมีแนวคิดกล้ามีแนวคิดใหม่ๆท
ที่บางทีแม้กระทั่งในอุตสาหกรรมไม่เคยลองทำกันมาก่อนเราก็ต้องกล้าที่จะใช้ไอเดียใหม่ๆมาทำเพราะว่าถ้าแค่ทำตามอยู่ที่มีอยู่แต่แค่สร้างขึ้นมาเรื่อยๆมันจะไม่พอใช่ใช่ครับเราก็ต้องกล้าที่จะผิดพลาดด้วยเพราะหลายครั้งคือเวลาเราทดลองไอเดียที่แปลกๆไม่ได้แปลว่าจะสมบูรณ์สมบูรณ์เสร็จเสมอไปครับครับก็คุณโต้ก็ต้องเรียนรู้หรือว่าต้องคิดไปอนาคตอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมต้องเตรียมการเพราะว่าทำวันต่อวันไม่ได้แน่คิดว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้แน่จะต้องมองไว้แล้วว่าปี2ปีข้างหน้าเนี่ยเราต้องเตรียมทำอะไรไว้ก่อนขณะนี้ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ท้าทายที่สุดด้วยครับก็คือในแง่ของฝั่งทีมก็ต้องทั้งสองอย่างครับคือระบบณวันนี้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ต้องทำให้มันสามารถทำงานอยู่ได้ตามปกติครับคนอื่นไม่ได้เห็นว่ามันร่วงหรือไปอะไรครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองไปว่า2ปี5 2ปี3ปี5ปีในอนาคตทิศทางจะเป็นยังไงเราก็ต้องค่อยๆทำเพื่อให้มันจะกลายไปสู่ทิศทางทางนั้นได้ครับครับคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัทซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยส่วนใหญ่จะมาทางด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับต้องบอกว่าปัจจุบันด้วยงานหรือว่าโอกาสเรื่องเกี่ยวกับวีซ่าการทำงานเนี่ยการเข้ามาทำงานสายคอมพิวเตอร์หรือสายที่เป็นที่เรียกว่าไซน์เนี่ย STEM จะง่ายกว่าในแง่ว่าจะขอไปทำงานครับผมคือ STEM เนี่ยนะ STEM เนี่ยนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีง่ายกว่าแต่ผมกำลังจะอยากจะรู้ว่าความสามารถของคนไทยเราที่จะแข่งกับคนอื่นได้ในเวทีอย่างอเมริกาเนี่ยทางสายวิทยาศาสตร์สายคณิตศาสตร์นี่เราสู้เขาได้พอสมควรไหมคือผมว่าคนไทยเนี่ยถ้าดูจากอย่างแม้กระทั่งผมซึ่งตอนนั้นจะบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้เป็นที่หนึ่งรุ่นไม่สามารถออกมาได้แต่ว่าก็คือหนึ่งคนไทยอาจจะแบบไม่ได้อยากรู้สึกอยากออกมาสองมีปัญหาเรื่องภาษาภาษาถ้าออกมาแล้วก็อาจจะเจอภาษาด้วยอะไรอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้มีเวทีที่เราแสดงออกอย่างที่เราบอกเรื่อง credentialเราสมัยยุคผมนะครับยุคปัจจุบันเริ่มดีขึ้นยุคเราอาจจะแบบไม่ได้มีการประกวดหรืออะไรแข่งขันที่มันวัดระดับโลกงั้นเขาก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเอ้ยคนนี้เก่งจริงนะเพราะว่าเราไม่มีเวทีระดับโลกให้ได้แสดงผลงานแต่ปัจจุบันมันเริ่มดีขึ้นก็เลยทำให้ยุคช่วงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นว่าเด็กไทยสามารถออกมาทำงานเมืองนอกได้ไม่ยากครับแต่ผมหมายถึงการด้านการตลาดทางด้านอื่นๆเนี่ยทางด้านการบริหารอื่นๆเนี่ยคนไทยอยู่ในซิลิคอนแวลลีย์คงจะน้อยกว่าทางด้านทางด้านนี้นะความสามารถในการแข่งขันด้านอื่นของเราก็จะน้อยกว่าแต่เรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เราโอเคใช่ไหมแข่งกับในอาเซียนเองในเอเชียเองนี่เราเรียกว่าเราไม่แพ้เขาใช่ไหมต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับว่าคนไทยที่อาจจะแบบลงลึกในแง่สายเทคโนโลยีอาจจะจำนวนคนที่ลงขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะเท่าอย่างอินเดียหรือจีนเนี่ยเราไม่ได้จริงๆไม่ใช่เกี่ยวกับว่าพอเขาเก่งกว่าแต่เพราะว่าเขามีจำนวนคนที่เยอะกว่ามีคนที่ลงกว่ามันเลยทำให้เราเห็นคนที่มาจากหลายๆคือผมมองว่าถ้ามองจากจำนวนคนไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมประมาณนี้ที่เมืองไทยหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้ศักยภาพเราแพ้แต่ว่าโอเคเราเห็นจำนวนคนน้อยกว่าก็เพราะว่าเรามีคนน้อยกว่าผมเป็นแต่หมายความว่าด้านอื่นๆนอกจากทางเทคนิคนอกจากทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการตลาดก็ดีวางแผนก็ดีHR ก็ดีการบริหารต่างๆเนี่ยคนไทยอาจจะน้อยกว่าอาจจะเรื่องภาษาหนึ่งอาจจะสองคนเก่งของไทยไม่ก็อยากจะออกไปทำงานนอกบ้านเท่าไหร่คือถ้าเป็นงานสายนั้นนะครับคือเรื่องภาษาจะมาสำคัญอย่างอยู่บอกว่าอยู่สายมาร์เก็ตติ้งสายเซลล์เนี่ยคือใน job description หลายครั้งคือต้องเป็นคนที่ native speaker หรือแม้กระทั่งเป็นคนโลคอลเพราะว่าตรงนั้นคือเอาเข้าจริงตลาดการแข่งขันทางงานตรงนั้นแค่คนอเมริกาอย่างเดียวเองก็เยอะใช่มีสายงานเทคโนโลยีเท่านั้นที่แบบโอกาสมันเปิดกว้างให้แบบคนทั่วโลกอะไรอย่างนี้ครับซิลิคอนแวลลีย์ทั้งหมดนี่คนไทยนอกจาก Facebook แล้วก็มีไม่น้อยใช่ไหมครับที่ซิลิคอนแวลลีย์ตอนนี้เยอะนะครับเพราะว่าเราผมเคยไปงานของวัดไทยตอนที่มีงานในหลวงเราเห็นคนเป็นพันคนมาที่วัดมาเรื่องงานนี้ได้ครับเราก็มีหลากหลายใช่ไหมว่าหลากหลายใช่ผมก็อยากจะรู้ว่าคนไทยเก่งๆของเราที่อยู่ในซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยจะสามารถที่จะมาช่วยยกระดับในประเทศไทยได้อย่างไรก็ผมก็เข้าใจว่าคุณโต้ก็กลับมาก็จะไปพูดให้แรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั้งหลายแหละแต่ในแง่ของการเชื่อมโยงต่อให้
ความรู้ประสบการณ์ต่างๆจากซิลิคอนแวลลีย์ที่มันจะไหลเทกลับมาในบ้านเพื่อสร้างซิลิคอนแวลลีย์ในไทยเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนตอนนี้จริงๆก็เริ่มมีนะครับคือครับบริษัทหลายๆบริษัทในเมืองไทยไม่ว่าจะสายแบงค์หรือทำสตาร์ทอัพอะไรก็แล้วแต่เขาเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าเขาอยากเอาความรู้ประสบการณ์จากคนซิลิคอนแวลลีย์กลับไปก็จะเริ่มมีการมาแบบเขาเรียกอะไรมาจ้างคนไทยที่ที่นี่กับเรามีหลายตอนนี้ก็คือจะมาถ้าจะมีเกือบจะทุกปีที่จะมีบริษัทเขาจะมาแบงก์บริษัทใหญ่ๆของไทยเนี่ยก็ไปหาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไปเพื่อจะหาไปทำงานให้กับบริษัทนั้นๆที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงว่าในระดับชาติเนี่ยให้มันมีรวมพลังสามารถจะเป็นซิลิคอนแวลลีย์ในแง่ที่ว่าไม่ใช่แค่ไปกลับไปเป็นลูกจ้างเพราะหลายคนเนี่ยที่เก่งๆที่ถูกซื้อตัวกลับไปที่เมืองไทยเนี่ยทำงานอยู่พักหนึ่งก็รู้สึกมันไม่สนุกมันไม่ท้าทายบรรยากาศมันไม่น่าแข่งไม่มีการแข่งขันเท่าที่ควรก็จะเบื่อแล้วก็อาจจะกลับไปอเมริกากลับไปต่างประเทศหรือว่าอยู่เมืองไทยก็จะอย่างที่เป็นอย่างนี้ก็ไปอยู่ตำแหน่งบริหารก็เริ่มไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบหรือเก่งเงินเดือนดีขึ้นตำแหน่งดีขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ศักยภาพที่ควรจะมาช่วยกันสร้างประเทศเนี่ยมันไม่ได้รวมกับเป็น critical mass พออันนี้ผมเข้าใจถูกหรือผิดไม่ทราบมีหลายประเด็นให้ตอบครับถ้าพูดขนาดนั้น ขอตอบไปทีอย่างครับอย่างแรกคือระหว่างถามว่าถ้ากลับไปแล้วไปเข้าบริษัทใหญ่กับไปทำสตาร์ทอัพของตัวเองตอนนี้ผมเห็นทั้งสองแบบนะครับครับก็คือโอเคถ้าไปทำบริษัทใหญ่จริงๆแล้วก็มีโอกาสสูงที่ด้วยเงินลงทุนของบริษัทใหญ่จะสามารถทำให้ทำอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะเขาก็จะสามารถจ้างคนที่มีศักยภาพเข้ามารวมทีมร่วมอะไรได้ใช่ไปทำในสตาร์ทอัพก็จะได้ข้อได้เปรียบตรงที่หลายคนพอมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการทำงานที่นี่ก็อยากกลับไปด้วยความรู้สึกว่าอยากสร้างอะไรเป็นของตัวเองบ้างหรืออยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรของตัวเองใช่หรืออยากให้มีความอิสระการทำงานก็ทั้งสองทางก็มีประโยชน์ที่ไปคนละแบบก็มีคนที่เลือกทั้งสองแบบเท่าที่ผมเห็นครับใช่ส่วนอีกข้อนึงที่พูดขึ้นมาว่าอ้าวไปทำแล้วผมไม่ชอบสุดท้ายก็เปลี่ยนไปเป็นบริหาร mm-hmm. อันนี้ขอตอบเป็นอีกด้านนึงว่า mm-hmm. เราต้องเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารในเมืองไทยว่าครับพอถึงจุดนึงเนี่ยเมืองไทยถ้าเราต้องการจะแข่งกับระดับโลกครับเราต้องสิ่งที่สำคัญคือทรัพยากรบุคคลครับเราต้องมีคนเก่งที่จะเก่งระดับโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรามอง mm-hmm. ว่าทุกอย่างต้องสวิตช์ไปเป็นผู้บริหารแล้วเพื่อให้สามารถได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถสร้างบุคลากรที่เราจะไปแข่งกับคนงานระดับโลกได้ใช่แต่ว่าหลายที่ก็เริ่มมองเห็นเริ่มเห็นโดยเฉพาะเมื่อธุรกิจส่วนใหญ่ถูก disrupt โดยเทคโนโลยีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผู้บริหารก็เริ่มเห็นว่าจะต้องปรับวิธีบริหารวิธีคิดด้วยเพราะมิฉะนั้นจะไม่ได้คนดีคนเก่งที่จะกลับมาทำงานตามที่ต้องการได้ฉะนั้น disruption อันเนี้ยมีส่วนช่วยในการปรับวิธีบริหารเยอะเลยใช่ไหมครับที่เห็นใช่ครับก็หลายบริษัทก็ตอนนี้พอพูดคำว่า disrupt นี้ทุกคนแบบไม่ว่าจะกลัวหรือว่ากลายเป็นทุกคนก็แบบอยากบอกว่าต้องกลัวหรือว่าตื่นตัวก็เป็นได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ว่าดูโอกาสสตาร์ทอัพเนี่ยกับในเมืองไทยนี่มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมว่าเมืองไทยข้อดีอย่างนึงคือคนใช้เทคโนโลยีกันสูงใช่ครับระดับทุกคนใช้มือถือกล้าลองของใหม่กล้าเล่นไอตัวนั้นเนี่ยมันจะทำให้ตลาดเมืองไทยกลายเป็นเหมือนกับเราก็จะไปเร็วกว่าที่อื่นมีคนกล้าลองถ้าทำอะไรออกมาครับนั่นคือข้อได้เปรียบของเมืองไทยถ้าเทียบกับอย่างน้อยในเอเชียเท่าที่เชียร์กันครับครับคุณโต้คิดว่าระบบการศึกษาไทยควรจะปรับอย่างไรเพื่อที่จะให้สร้างคนที่มีความสามารถแข่งระดับโลกได้เช่นโคดดิ้งเนี่ยควรจะสอนตั้งแต่เด็กๆไหมวิชา STEM ทั้งหลายวิธีเกี่ยววิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีนี้มันควรจะเริ่มตรงไหนหรือปรับวิธีการสอนอย่างไรครับโคดดิ้งผมว่าถ้ามีทรัพยากรให้ทำได้ก็ดีครับแต่ผมก็เข้าใจข้อจำกัดของเมืองไทยด้วยหลายๆอย่างแต่ผมรู้สึกว่าถ้าไปถามผมเองลำดับแรกที่อยากให้ปรับก็คือสอนแล้วทำให้เด็กรู้สึกชอบ อยากเรียนอยากทำตัวนี้เนี่ยสำคัญกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ารุ่นผมเนี่ยตอนที่จบมาหรือหลายๆคนที่มองเนี่ยคือหลายคนบางครั้งเข้ามาเรียนคอมแต่แบบพอสุดท้ายจนจบออกมา
าจจะไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับหรือว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้ทำงานสายคอมอาจจะไม่เพราะด้วยว่าหนึ่งเขาไม่ได้รู้ตัวเองตั้งแต่ก่อนเข้าหรือเข้ามาเรียนแล้วอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าแบบตัวเองมีความประสบความสำเร็จระหว่างการเรียนเป็นต้นจบออกมาแล้วงานไม่ได้อย่างที่หวังอะไรนี้เป็นต้นผมรู้สึกว่าอย่างน้อยทำให้คนที่เลือกสายเรียนจบออกมาชอบที่จะทำงานสายนั้นจะทำให้เราประหยัดทรัพยากรกว่าแต่มันต้องสร้าง passion ไงครับมันต้องสร้างให้เด็กสนใจตั้งแต่เด็กคือที่เด็กที่ไม่ชอบวิทยาศาสตร์นี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบแต่อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีสอนเนี่ยมันไม่สนุกหรือว่าเด็กไม่เห็นมันน่าตื่นเต้นตรงไหนแต่ว่าถ้าเด็กรู้ว่าโอ้โหวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีนี่มันสนุกมากมันสามารถทำให้จินตนาการเราไปไกลมากมันทำแล้วก็มันมีอนาคตที่ดีเนี่ยมันก็อาจจะชอบก็ได้นะใช่ไหมครับใช่ครับผมรู้สึกว่าถ้าที่อเมริกาเนี่ยเขาค่อนข้างเน้นให้คนทำงานในสิ่งที่ตัวเองชอบคืออย่างน้อยถ้าที่เป็น Facebook นี่เราจะบอกว่าอย่างน้อยมีความชอบสักครึ่งนึงอีกครึ่งนึงคือเป็นเพราะเราเห็นว่าถ้าทำแล้วมันจะได้ดีใช่ก็คือทั้ง2อย่างต้องไปด้วยกันคือเราจะไม่อยากให้บังคับคนว่าอุ๊ยคุณไม่ชอบงานเลยงั้นอย่าทำเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราให้มันเป็นทั้ง2ทางซึ่งผมรู้สึกเป็นสิ่งนึงที่มันทำให้คนทำงานแล้วมีความสุขแล้วพอทำแล้วเราทุ่มให้มันเต็มที่ใช่เราสนุกกับมันนี่คือผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันต้องแก้ตรงไหนล่ะครับระบบการศึกษาถ้ามีโอกาสได้กลับมาให้โอกาสที่จะมาเสนอทางแก้ระบบการศึกษาเพื่อที่จะไปแข่งกันระดับโลกได้เนี่ยเด็กไทยเนี่ยซึ่งเก่งก็เก่งอยู่แล้วนะแต่ว่ามันต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมก็ถ้าพูดให้ทำได้เลยนะครับก็คือผมรู้สึกว่าระบบหนึ่งของอเมริกาคือเขาเปิดโอกาสให้เด็กทำกิจกรรมนอกการเรียนการสอนที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่มีส่งผลต่อกันได้คือมันคือด้วยความรู้สึกว่าเราอาจจะหวังให้เด็กแค่ต้องได้เกรดดีแต่ในขณะที่ที่นี่เขาอาจจะมองว่าแบบคุณแค่ได้เกรดดีก็เหมือนกับเป็นแม่พิมพ์เดียวกันออกมาจากโรงเรียนแต่ละคนสิ่งที่แตกต่างสิ่งที่จะทำมูลค่าแตกต่างทำให้บริษัทมองเห็นเนี่ยก็คือจากของที่คุณอาจจะไปทำค่ายไปทำประกวดการแข่งขันอะไรอย่างอื่นของพวกนี้มันทำให้เขาได้งานเพิ่มการทำอย่างเงี้ยมันทำให้เด็กได้ออกไปทำอะไรหลากหลายแล้วเขาก็จะสามารถรู้ตัวเองได้ว่าสิ่งเขาอยากทำจริงๆคืออะไรเขาค้นพบตัวเองด้วยนะระหว่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยคือผมรู้สึกว่าการจะบอกว่าให้คนชอบอะไรเนี่ยส่วนนึงก็คือต้องสอนให้ดีขึ้นแต่อย่างนึงก็คือเราต้องสร้าง environment ที่ทำให้คนได้ลองทำอะไรเยอะๆแล้วถึงต่อให้เขาทำผิดพลาดเขาก็รู้ว่าโอเคทางนี้ไม่ชอบงั้นไปลองทางอื่นซะอะไรเงี้ยครับคือแล้วคุณโตเองเจอตัวเองตั้งแต่ตอนไหนที่ว่าชอบวิทยาศาสตร์ชอบคณิตศาสตร์ชอบเทคโนโลยีเนี่ยก็คือบังเอิญว่าคุณแม่ก็เป็นอาจารย์มหาลัยด้วยใช่ครับก็คือเพราะงั้นเราก็จะได้เขาเรียก exposure คือได้เห็นเรื่องพวกนี้มาบ้างอย่างเช่นตอนเด็กๆคือคุณแม่พานักศึกษาไปดูงานก็ตามไปดูด้วยแล้วก็ก็เลยชอบก็ได้เห็นห้องเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่อายุไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ติดใจเราอยากรู้สึกว่าอยากได้แบบจับกับระบบที่มันมีคอมใหญ่ๆได้เห็นอะไรอย่างงี้มันก็เป็นตัวนั้นก็ไม่ได้ถามว่าเห็นตั้งแต่ตอนเด็กแล้วรู้ตัวไปจนถึงจุดปลายทางมั้ยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันก็เหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจที่ให้ลองค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็รู้ตัวว่าเราชอบทางด้านนี้ตั้งแต่เราเรียนชั้นมัธยมปลายละครับผมมัธยมปลายก็อย่างผมก็มาสายคอมพิวเตอร์ตอนที่เรียนเตรียมอุดมเราก็พยายามไปเข้าแข่งโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่ได้ไปถึงรอบไหนเลยผมมีเพื่อนที่เก่งกว่านั้นที่เขาไปรอบโอลิมปิกได้เยอะกว่าแต่อย่างนั้นคือ ผมก็ได้ลองแล้วก็ได้เจอได้รู้ว่าโอเคถ้ามาอย่างนี้เราต้องเจอประมาณอย่างนี้นะอะไรเงี้ยในคุณต้องก็บอกว่าคุณแม่ก็แอบฟังอยู่นะตอนนี้ ใช่ครับคุณแม่อยู่เมืองไทยแล้วฮะใช่ตอนนี้อ๋อยังเป็นอาจารย์อยู่หรือเปล่าเกษียณแล้วครับโอ้แล้วก็ภูมิใจในลูกมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าการที่เราเจอตัวเองเราชอบทางด้านนี้เนี่ยแล้วมีชีวิตอย่างอื่นไหมนอกเหนือจากเรื่องเทคโนโลยีเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยเด็กที่จะมีความสุขหรือว่าครบทุกด้านได้เนี่ยนอกจากจะสนใจทางด้านเทคนิคทางด้านสมมติว่าทางด้านคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันต้องสนใจอะไรอีกไหมครับผมว่าบางทีคนก็ต้องมีความบาลานซ์หรือว่าของบางอย่างที่เราทำนอกเหนืองานอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะเป็นส่งผลกลับมาอย่างตอนผมเรียนมหาลัยผมเป็นทำงานอยู่ชมรมฟันดาบเป็นนักกีฬาฟันดาบนะครับผมก็ผมรู้สึกว่าการที่อยู่ที่ชมรมนั้นเนี่ยก็ได้สองอย่างก็คือก
การเป็นนักกีฬาเนี่ยเราทำให้เรารู้สึกว่ารู้ว่าการจะต้องซ้อมทุกวันทุกวันทุกวันเพื่อให้มันได้ผลอะไรบางอย่างสร้างความอดทนให้กับเราให้เรารู้ว่าการที่ได้อะไรมามันต้องคือเกิดจากการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆครับอย่างที่สองก็ตอนนั้นอาจจะได้ผมได้เป็นประธานชมรมครับผมรู้สึกว่าการได้โอกาสตัวนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าสมัยนั้นผมเองก็เป็นคนเงียบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอได้โอกาสก็ส่งผลให้ปัจจุบันพอทำงานอยู่เนี่ยเราก็มี leadership skill ที่ส่งผลให้ปัจจุบันมันก็ส่งผลกับการทำงานเราก็เลือกมาทำในทางสายที่สอนให้เราเป็นผู้นำสอนให้เราตัดสินใจสอนให้เราเป็นคนบริหารด้วยก็มีส่วนตั้งแต่สมัยนั้นใช่ครับถึงแม้ว่าโอเคทุกคนก็มีเทคนิคอลแต่บางคนก็อาจจะมีสกิลบางอื่นที่เขาตัวเสริมก็ทำให้เขาเลือกที่จะทำงานอะไรบางอย่างที่เขามีศักยภาพนั้นๆประกอบกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับแล้วก็ยังเป็นข้อพิสูจน์ด้วยนะครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรือสามารถที่จะแข่งขันระดับสากลได้ไม่จำเป็นต้องสอบได้ที่หนึ่งไม่จำเป็นต้องชนะโอลิมปิกตั้งแต่ตอนอยู่มหาวิทยาลัยใช่ไหมครับครับผมเรียนนี่แหละเรียนกลางๆนี่แหละแต่ขอให้รอบด้านมีแพชชั่นกับมันรักมันทุ่มเทกับมันคุณก็ประสบความสำเร็จได้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากให้เห็นว่าเด็กต้องสอบได้ที่หนึ่งที่สองเท่านั้นเองหรือว่าสอบได้หนึ่งถึงห้าหรือหนึ่งถึงสิบเท่านั้นเองที่จะประสบความสำเร็จคุณไม่ต้องสอบดีแต่ว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตแล้วคุณมีแพชชั่นกับมันคุณก็เจอกับสิ่งที่คุณต้องการได้ใช่หรือไม่ครับใช่ครับผมอยู่ที่ความพยายามของบุคคลครับแล้วก็กล้าที่จะเดินออกไปครับครับมีคนที่ติดตามดูเรานี่มีคำถามบางอย่างที่ผมคิดว่าคุณโต้คงตอบได้มากว่านี่จะลดเรื่องลด reach ถึงคนเนี่ยเมื่อไหร่จะเป็นยังไงอนาคตเป็นยังไงบ้างขอไม่ตอบได้นะไม่ตอบนะนี่เป็นนโยบายใช่ไหมเป็นเรื่องนโยบายใช่ไหมครับครับผมไม่สะดวกที่จะตอบเรื่องพวกนั้นครับและเรื่องระดับนโยบายนี่เรารับรู้แค่ไหนครับเวลาเราทำงานอย่างนี้คือข้อดีของในบริษัทคือเราจะค่อนข้างรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทกำลังไปทิศทางไหนนะครับอันนี้คือแบบทุกครั้งที่บริษัทกำลังจะไปทางไหนเนี่ยเราค่อนข้างเปิดให้พนักงานรู้ว่าเหตุใดเราทำไมถึงตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็อะไรคือประเด็นจุดเปลี่ยนส่วนนะการที่ให้คนทุกคนรู้ว่าทางทิศทางของบริษัทจะไปยังไงเนี่ยข้อดีคือทำให้แต่ละคนเนี่ยเวลาเขาทำงานของเขาเนี่ยเขาก็จะช่วยตัดสินใจได้ว่าโอเคในสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยเพื่อช่วยให้บริษัทไปในทิศทางนั้นได้เนี่ยเขาควรจะต้องทำอะไรคือเพราะฉะนั้นมันก็จะส่งผลให้การตัดสินใจจากคนระดับล่างๆในบริษัทเนี่ยก็ช่วยกันสนับสนุนพร้อมกันได้นี่คือข้อดีของการที่ไม่ได้ปิดเป็นความลับอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับสุดท้ายแนะนำเด็กไทยที่อยากจะเป็นอย่างคุณโต้นี่ต้องเตรียมตัวอย่างไรสมมติว่าตอนนี้เขาอยู่มัธยมปลายเขาอยากจะวันหนึ่งไปทำงานในบริษัทระดับโลกอย่างเนี้ยอย่างที่คุณโต้ทำอยู่ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็ถ้าคิดว่าจะระดับโลกนะครับเอาทุกคนเราต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยทุกคนอยากทำงานระดับโลกใช่ไหมใช่ไหมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างใช่ครับคือถ้าอยู่สายคอมพิวเตอร์เนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆคือเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องเพิ่มแค่เรื่องพูดคุยแต่ว่าอย่างน้อยคือทำให้เราสามารถค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมให้กับตัวเองได้ครับโดยไม่ต้องรอให้คนอื่นมาแปลให้เราเพราะฉะนั้นเรื่องภาษาอังกฤษค่อนข้างสำคัญครับอย่างที่สองก็คือเราคือไม่ต้องมานั่งรอว่าเอ้ยเพื่อนไม่ทำอาจารย์ไม่สอนคือเราถือว่าเราอยากจะไปทดลองเขียนแอปมือถืออยากทำนู่นทำนี่ลองทำไปเลยลองหาเวลานอกเวลาค่อยๆทำเสร็จแล้วเปิดให้คนดูให้คนข้างนอกเขามาเห็นอย่าทำแล้วก็เก็บแล้วโยนทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมันก็จะพอมีโอกาสให้ไปแข่งขันให้ไปได้ทำอะไรคือเดี๋ยวนี้โอกาสมันค่อนข้างเปิดกว้างครับคนทั่วโลกใช่วิ่งเข้าไปหาครับใช่ใช่ฉะนั้นอย่าลังเลคิดอะไรทำเลยทำถูกทำผิดไม่เป็นไรขอให้ทำอย่างนั้นนะครับใช่ครับภาษาอังกฤษแล้วก็ตัววิชาเองความลึกซึ้งในวิชาที่เรียนคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์ต่างๆก็ต้องลึกใช่ไหมครับก็ต้องเข้าไปศึกษาเรียนรู้จริงๆต้องรู้จริงนะครับเพราะว่าผมไปเจอของจริงไปทำงานเนี่ยเขาทดสอบคุณตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับครับอย่ามองว่าฉันเลือกจะมาทางนี้แล้วทางอื่นก็แบบทิ้งไปหมดเวลาเรียนแล้วยิ่งเรียนแล้วเข้าใจที่มาอันนี้สำคัญมากใช่อเมริกาจะสอนเรื่องนี้มากว่าแบบไม่ให้แบบแค่ท่องจำสูตรแล้วจบไปเขาจะสอนว่าเหตุใดคือซึ่งได้มาซึ่งเรื่องพวกนั้นซึ่งจริงๆแล้วเวลามันทำงานเราก็ต้องใช้
ความรู้เขาเข้าใจระดับนั้นในการทำงานเหมือนกันใช่ครับตั้งคำถามบ่อยๆตั้งคำถามเยอะๆใช่ไหมตั้งถามว่าทำไมอย่าถามว่าให้ทำอะไรอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับครับถูกต้องครับผมและตัวคุณโต้เองอนาคตมองว่าจะกลับมาเมืองไทยไหมก็คิดว่าสักวันก็คงกลับครับแต่ว่าตอนนี้ถามว่าเมื่อไหร่ยังสนุกอยู่ยังสนุกอยู่ยังให้โอกาสที่จะทำงานที่ตัวเองชอบอยู่และถ้ากลับมาเมืองไทยอาจจะไม่มีงานการที่สนุกอย่างนี้ให้ทำก็ได้ผมว่าก็มีข้อแตกต่างเราก็คงไม่ได้หวังว่าถ้ากลับเมืองไทยแล้วจะต้องเหมือนซะทีเดียวแต่เราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้กลับไปช่วยเมืองไทยบ้างเราอยากได้ความรู้เอาประสบการณ์ของเราได้กลับไปสร้างเหมือนกับถ้าบอกว่าสร้างซิลิคอนวัลเลย์ที่เมืองไทยใช่ไหมครับถ้าทุกคนรู้สึกได้ทำงานเราแฮปปี้อยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทยถ้าเรามีที่แบบนั้นที่เมืองไทยเราก็อยากให้มีที่อย่างนั้นบ้างมีโอกาสไหมที่จะทำสร้างซิลิคอนวัลเลย์ในประเทศไทยผมว่ามันก็ค่อยๆมีครับอย่างปัจจุบันเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเงินทุนที่เข้ามาเรื่องทุกคนรู้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญผมว่ามันก็มาในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เรายังสู้สิงคโปร์มาเลเซียไม่ได้นี่อาจจะเพราะด้วยคนหรือว่าเขาอาจจะมีคนต่างชาติเข้าไปได้อย่างสิงคโปร์ค่อนข้างเป็นที่แบบคนทั่วโลกทั่วเอเชียสามารถไปทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะมันไม่ใช่แค่คนสิงคโปร์อย่างเดียวครับคิดว่าไทยเราควรจะเปิดแบบนั้นไหมเปิดกว้างแบบนั้นไหมถ้าสักวันหนึ่งเราจะแข่งกับโลกระดับโลกเราก็ต้องเปิดต้องมีให้คือเราไม่ใช่แค่สร้างคนไทยอย่างเดียวเพราะบางทีเราก็ต้องเอาประสบการณ์ของคนต่างชาติเข้ามาช่วยทำให้คนไทยเก่งขึ้นครับนี่ต้องมีเปิดบ้างในระดับแต่คนไทยจำนวนหนึ่งก็กลัวโอ้ยให้ต่างชาติเข้ามาแย่งงานคนไทยเราแล้วก็แย่สิเราเรื่องอะไรเราจะต้องเปิดอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกความคิดอย่างนี้เนี่ยมันยังใช้ได้ไหมครับผมว่ามองว่ามันได้ประโยชน์ทั้งสองฝั่งคือเราทำงานกับคนที่เก่งเราก็ทำให้ตัวเราเก่งขึ้นไปด้วยครับใช่ไหมครับเราต้องอย่ามองว่าพอเห็นการแข่งขันแล้วเรามองว่าฝรั่งเข้ามาแล้วชนะตลอดเวลาถ้าเรามีศักยภาพเรากล้าทำเราก็สามารถแข่งกับเขาได้เราก็ครับใช่ครับผมครับหมายความว่าเราเองก็ต้องสร้างความพร้อมของตัวเองด้วยก่อนที่เราจะเปิดประเทศขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปแล้วความสามารถของคนไทยโดยเฉลี่ยตัวต่อตัวก็ไม่ได้แพ้ใครใช่ไหมที่พูดใช่ครับแต่ว่าความพยายามบางทีโอเคเราอาจจะไม่ได้สร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกว่าคนต้องพยายามต้องสร้างได้ไหมสร้างได้สร้างยากไหมค่อยๆสร้างไปได้ครับค่อยๆสร้างได้ฉะนั้นรุ่นของคุณโต้ก็ยังมีความหวังเพราะว่ายังไปได้อีกยาวนานปีนี้อายุ30เท่าไหร่ครับ34แล้วครับโอเคเลย34นี่เรียกว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเริ่มต้นได้เห็นแล้วก็มีโอกาสจะสร้างอะไรต่ออะไรสำหรับตัวเองและสำหรับประเทศไทยได้เยอะแล้วก็วงการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมได้รับทราบจากคนที่อยู่ในวงการนี้บอกว่าคุณโต้เป็นหนึ่งในคนไทยที่น่าจะเป็นแกนสำคัญในการช่วยเรื่องเหล่านี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยครับผมมีข้อมูลมีข่าวสารจะแบ่งปันอะไรกันก็ติดต่อมาได้ผมจะได้แชร์ไปให้กับคนที่ติดตามคนรุ่นใหม่ๆที่ผมชวนมาคุยไม่ว่าจะทำสตาร์ทอัพจะเป็นเรื่องของฟินเทคจะเป็นเรื่องของ ICO Bitcoin นะครับแล้วก็เรื่องซิลิคอนแวลลีย์เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนี่เป็นเวทีกลางได้ครับช่วยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและก็ประสบการณ์ต่างๆด้วยครับขอบคุณมากครับคุณโต้ครับที่มาร่วมพูดคุยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ